เนยเกลือน้ำมะนาวแล้วก็แป้งนะคะตอนนี้มาดูในส่วนของตัวพายตัวแป้งพายก็จะมีแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ200กรัมค่ะเกือบจะหยิบมาร่อนนะคะด้วยความเคยชินค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมค่ะเราจะมาร่อนรวมกับผงฟู2ช้อนชาค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วจะเป็นอะไรคะก็ยังมีเนยสดนะคะอีก100กรัมค่ะน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมค่ะเกลือป่น1ช้อนชานะคะแล้วก็ยังมีนมสดครึ่งถ้วยนะคะจะเป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะนมข้นจืดครึ่งถ้วยแล้วก็ยังมีไข่ไก่อีก2ฟองค่ะนะคะในส่วนผสมของตัวแป้งก็มีอยู่แค่นี้นะคะขั้นตอนก็คือร่อนแป้งนะคะสาลีอเนกประสงค์นะคะ200กรัมกับผงฟู2ช้อนชาเพราะฉะนั้นส่วนที่1เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่ลงไปในถาดที่เราเตรียมไว้อาจจะเป็นถาดฟอยล์ถาดอลูมิเนียมที่เรามีก็ได้เป็นลักษณะถาดทรงแบนที่เราอบพายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่มีถาดแบบนี้จะใช้ถาดสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ขนมชนิดนี้จริงๆแล้วนิยมใส่ถาดกลมแล้วก็เวลาที่ตัดก็จะเป็นชิ้นสามเหลี่ยมค่ะนะคะในส่วนของตัวแป้งพายก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ย200กรัมรวมกับผงฟู2ช้อนชานะคะเดี๋ยวพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปตัดนะคะแป้งที่เราร่อนนะคะเวลาเราซื้อแป้งมาเนี่ยแป้งจะมีความชื้นก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเวลาร่อนท่านผู้ชมก็ควรจะใช้พายหรือใช้ฝ่ามือก็ได้กดลงไปนะคะควรจะให้ส่วนผสมนี่หมดนะคะค่ะหลังจากที่เราร่อนแป้งกับผงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนยสดนะคะเราจะตัดใส่ลงไปนะคะก็เนยเราก็มาไว้อุณหภูมิห้องนะคะให้อ่อนตัวอาจจะใช้พายางหรือจะใช้เบรนเดอร์ก็ได้ค่ะนะคะน้ำตาลทรายเกลือใส่ได้เลยนะคะในส่วนของน้ำตาลเกลือเนี่ยบางท่านกลัวจะไม่ละลายเราอาจจะไปรับคนในนมก็ได้เพราะในส่วนนี้เรามีของเหลวใช่ไหมคะแต่ถ้าหากเราไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปอบมันก็จะละลายอีกใช่ไหมคะในส่วนของแป้งร่อนรวมกับผงฟูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เนยสดลงไปนะคะผสมพอเข้ากันเป็นเม็ดร่วนๆนะคะค่ะวันก่อนเราใช้เบรนเดอร์นะคะในการทำพายท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเผื่อไม่มีทำยังไงพายยางก็ใช้ได้นะคะหรือจะใช้มือสองมือลงไปเขาผสมให้เข้ากันก็ได้ค่ะเราจะคนเนยนะคะหรือตัดเนยกับแป้งนะคะพอเป็นเม็ดร่วนๆในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่กับนมนะคะเราก็จะตีไข่ให้ฟูก่อนนะคะวันนี้สังเกตนะคะว่าเราจะใช้ตะกร้อมือตีนะคะเราจะไม่ใช้เครื่องตีถ้าเผื่อท่านผู้ชมที่บ้านนะคะไม่มีเครื่องตีก็ใช้ตะกร้อมือตีก็ได้ค่ะไข่ไก่นี่2ฟองนะคะท่านผู้ชมเราจะตีไข่พอให้ไข่แตกตัวใช่ไหมคะค่ะก็ให้ฟูหน่อยนึงอะค่ะถ้าท่านผู้ชมทำอยู่ที่บ้านจะใช้เศษเครื่องก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าก็มีท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเครื่องมือยังไม่มีอยากจะทำขนมง่ายๆนะคะขนมวันนี้ก็ทำง่ายนะคะแต่ยังไงต้องมีเตาอบใช่ไหมคะเตาอบก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะถ้าหากว่าใช้ฝาอบความร้อนก็ใช้ได้ค่ะฟูขนาดนี้พอไหมคะหมอแจงอีกหน่อยนึงค่ะนะคะไข่ไก่2ฟองนะคะท่านผู้ชมตีด้วยตะกร้อมือนะคะพอขึ้นฟูเล็กน้อยเราก็จะใส่ในส่วนของนมข้นจืดลงไปครึ่งถ้วยนะคะทีนี้หากว่าท่านผู้ชมทำจำนวนน้อยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลดปริมาณของลงก็ได้นะคะแต่ว่าแอปเปิลก็อย่าลดให้มากนะเพราะว่าเราต้องการความอร่อยของแอปเปิลนะคะขนมชนิดนี้คือไม่ทานแป้งอะนะคะแป้งก็เล็กน้อยค่ะหนักไปทางผลไม้นะคะค่ะนี้ไข่ไก่2ฟองกับนมข้นจืดครึ่งถ้วยนะคะตีพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในอ่างแป้งนะคะในส่วนของน้ำตาลทรายกับเกลือเราอาจจะผสมลงไปในนมข้นจืดกับไข่ไก่ก็ได้นะคะหัวใจค่ะอันนี้เราจะเทใส่ลงไปในอ่างแป้งใช่ค่ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนเลยก็จะได้ลักษณะของแป้งพายที่ออกไม่ธรรมดาแล้วจะแห้งกว่านี้นะคะถ้าหากว่าเราทำพาย
ไทยร่วนนะคะก็จะแห้งกว่านี้แต่ว่าวันนี้เราต้องการให้เดี๋ยวขนมอันนี้เดี๋ยวจะฟูคล้ายๆกับกึ่งคุกกี้กึ่งเค้กนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นเนื้อเค้กทีเดียวนะคะในส่วนผสมนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ย200กรัมร่อนรวมกับผงฟู2ช้อนชาะนะคะน้ำตาลทราย50กรัมะนะคะเกลือป่นอีก1ช้อนชาไข่ไก่2ฟองแล้วก็นมข้นจืดนะคะ50กรัมนมข้นจืดเท่าทีค่ะครึ่งถ้วยนะคะนมข้นจืดครึ่งถ้วยหลังจากที่เราร่อนแป้งกับผงฟูใส่อ่างเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของเนยสดนะคะใส่ลงไปในอ่างแป้งใช้พายางหรือใช้เบรนเดอร์ตัดแป้งกับเนยพอเข้ากันเป็นเม็ดร่วนๆในส่วนของไข่ไก่2ฟองเราก็ตีพอขึ้นฟูนะคะผสมกับนมข้นจืดลงไปอีกครึ่งถ้วยเสร็จแล้วเทส่วนของเหลวก็คือไข่กับนมลงไปในอ่างแป้งนะคะคนให้เข้ากันด้วยตะกร้อมือหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปในถาดนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ลงไปมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเนี่ยมันจะมีผงฟูด้วยนะคะค่ะทำแป้งหกลงไปด้วยขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเจริญอ้าวแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมหกอีกแล้วค่ะเวลาสะบัดช้อนก็อย่าสะบัดรุนแรงมากอ่าแล้วค่ะเราจะตักส่วนผสมของตัวแป้งนะคะใส่ลงไปทับลงไปบนตัวแอปเปิ้ลนะคะในส่วนของสตูเซลเดี๋ยวเราจะผสมให้ดูนะคะว่าวิธีการผสมสตูเซลนะคะที่เราจะมาโรยหน้านะคะค่ะซึ่งเราก็เคยนำเสนอไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของสตูเซลแต่ถ้าหากว่าตอนนั้นเราจะทำขนมปังใช่ไหมคะเราก็จะมีส่วนผสมของสตูเซลแต่ถ้าผู้ชมลืมไปหรือว่าอยากทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะเราก็จะทบทวนให้ท่านผู้ชมสังเกตว่าไม่ได้ใส่ลงไปจนเต็มหรือว่าเกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยด้วยสตูเซลแล้วก็นำเข้าอบใช่ค่ะพอว่าส่วนผสมที่พอโดนความร้อนมันก็จะแผ่ตัวออกใช่ค่ะนะคะก็จะมาคลุมกับส่วนของตัวแอปเปิ้ลค่ะไม่ควรจะใส่เยอะเกินไปนะคะในส่วนของแป้งเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยสตูเซลนะคะในส่วนผสมของสตูเซลนะคะท่านผู้ชมก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะทั้งหมด5อย่างก็คือมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ100กรัมค่ะนะคะเนยสดนะคะท่านผู้ชมใช้แค่50กรัมก็พอนะคะไม่ต้องถึง100กรัมนะคะในสูตรดิฉันคงจะแบบผิดไปนิดนึงอะค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ย200กรัมนะคะอันนี้100กรัมค่ะอ๋อโทษทีค่ะ100กรัมค่ะรู้สึกว่าตาลายใช่ไหมคะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะนะคะเนยสด50กรัมนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีคู่มืออยู่กรุณาแก้ด้วยนะคะเพราะว่าเนยสดในสูตรนี้เยอะเกินนะคะเนยสดที่100ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแบ่งออกไปผัดกับเนยสดไงคะค่ะเอาไปผัดกับแอปเปิ้ลค่ะนะหรือ50กรัมนะคะนะคะส่วนนี้ก็ลดลงไปได้ค่ะค่ะหรือถ้าเราอยากผสมมากผสมแล้วมันแฉะท่านผู้ชมเติมแป้งลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะนะคะเผื่อบางท่านไม่ได้ดูไม่ได้จดรายละเอียดไว้ถ้าผสมแล้วมันแฉะไปแล้วก็เติมแป้งลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะต่อไปก็เป็นเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะขออภัยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นเกลือป่นนะคะสุดท้ายก็จะเป็นอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์ก็ประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็เป็นเม็ดมะม่วงอบหรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีวอลนัทมีพีคหัวเราะอีกแล้วได้ของแพงอยู่เรื่อยใช่ไหมคะไม่ค่ะบางทีถ้าหากว่าบ้านเราทำขนมจริงๆเนี่ยมันจะมีถั่วพวกนี้อยู่นะคะซึ่งราคาก็ไม่สูงมากนะคะใช้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการทำสตูเซลก็คือหลักๆก็คือแป้งนะคะน้ำตาลทรายนะคะเกลือเนยเกลือแล้วก็เนยนะคะเนยท่านผู้ชมอย่าลืมลดนะคะ50กรัมก็พอค่ะแต่ถ้าใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นต้องไปเพิ่มแป้งบางทีถ้าหากว่าเราทำขนมเยอะๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อเราทำน้อยเดี๋ยวจะมีส่วนที่เหลือนะคะท่านผู้ชมก็ต้องพยายามทำอีกหลายๆรอบหรือวันก็เก็บไว้ใช่ไหมหรือก็เก็บไว้โรยหน้าอย่างอื่นก็ได้ขนมปังก็ได้เค้กนะคะคัพเค้กประเภทเค้กทั้งหลายนะคะเราอยากจะแต่งหน้าด้วยสตูเซลนะคะทำแล้วเหลืออย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นวันมาฆบูชานะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำขนมนี้ไปใส่บาตรก็ได้นะคะวันเพ็ญเดือน3ต้องไปอธิบายหลวงพี่ไหมคะว่าต
ต้องฉันแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะขนมชนิดนี้นะคะควรจะรับประทานขณะที่อุ่นๆนะคะแล้วก็รับทานคู่กับไอศกรีมท่านผู้ชมตักทานรวมกันนะคะก็จะได้แบบว่าความอุ่นๆของขนมแล้วก็เย็นๆของไอศกรีมนะคะรสชาตินี้แบบสวรรค์ในปากนะคะโอ้โหค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนะคะผสมให้ร่วนๆอย่างนี้นะคะอย่าให้แฉะเกินไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตักโรยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอาจารย์เกษยานี่มีวัฒนธรรมนะคะใช้วิธีตักโรยขวัญใจนี่ใช้วิธีหยิบก็ได้ค่ะก็ไหนๆมีพายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีการใช้เครื่องมือพวกพายพวกอะไรมันก็ไม่สะดวกเหมือนเราใช้มือนะคะเราถ้าเราทำเป็นจำนวนมากค่ะพอไหมคะก็ได้ความเป็นข้างเป็นริมบ้างก็ดีนะคะถ้าเป็นข้างเป็นริมต้องขอญาตใช้มือค่ะแม้ในที่สุดหญิงไทยก็ออกแล้วค่ะค่ะทุกอย่างค่ะไม่พ้นน้ำมือค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าท่านผู้ชมใช้ถาดเตี้ยเกินไปนะคะล้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในส่วนของแป้งนี่มันมีผงฟูเดี๋ยวจะขึ้นขนมขึ้นอีกนะคะแล้วก็ข้างล่างของแอปเปิลเนี่ยมีน้ำตาลมีอะไรเดี๋ยวมันจะเดือดค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบนะคะค่ะขึ้นฟูก็สวยดีนะคะท่านผู้ชมด้านข้างโรยด้านข้างด้วยนะคะค่ะง่ายนะคะท่านผู้ชมวิธีนี้นะคะอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะอันนี้อบไฟแรงนะคะ200องศาเซลเซียสนะคะระยะเวลาละคะประมาณ20นาทีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นถัดใหญ่นี้ขอเป็น25ได้ไหมคะค่ะนะคะอันนี้ก็จะอันนี้เราจะนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมินะคะ200องศาเซลเซียสหรือประมาณ400องศาฟาเรนไฮต์นะคะระยะเวลานะคะ20ถึง25นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของถาดที่เรานำเข้าอบนะคะท่านผู้ชมนะคะเราจะนำเข้าอบนะคะด้วยอุณหภูมิที่สูงเพื่อที่จะให้ในส่วนของตัวแป้งเนี่ยนะคะได้รับความร้อนเพราะฉะนั้นพอแป้งได้รับความร้อนนะคะผงฟูที่อยู่ในส่วนผสมของตัวแป้งก็จะเริ่มทำงานนะคะน้ำหรือน้ำตาลที่อยู่ในแอปเปิลก็จะเริ่มเดือดนะคะก็จะมีการขยายตัวเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอบถ้าเราใช้อุณหภูมิที่ต่ำเกินไปนะคะเราอาจจะต้องใช้เวลานานส่วนผสมของตัวขนมนี่ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหัวใจมันจะด้านใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการอบก็ต้องให้สั้นหน่อยแล้วก็ความร้อนที่ค่อนข้างจะสูงนะคะเราจะมีส่วนที่เราเตรียมไว้ส่วนที่อยู่ในเตาอบไปก่อนเดี๋ยวประมาณสัก20นาทีแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยมาดูดีไหมคะดีค่ะในส่วนที่เราอบแล้วก็เตรียมไว้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็จะมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการอบด้วยถาดนะคะถ้าเป็นถาดอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยท่านผู้ชมก็จะสะดวกนะคะเพราะว่าเวลาเราถ้าเราจะทำจำหน่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกทั้งถาดไปได้เลยหรือถ้าเราจะไปฝากญาติพี่น้องนะคะก็ยกไปได้เลยแต่ถ้าเราทำด้วยถาดอลูมิเนียมนะคะที่เป็นถาดอบพายบางทีเราก็จะต้องตัดแล้วก็จะต้องหาภาชนะที่จะมาใส่นะคะเพื่อที่จะให้ดูสวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นถาดแบบนี้ก็จะสะดวกดีนะคะหัวใจนะคะอันนี้แอปเปิ้ลน้อยหน่อยที่บอกว่าตัวอย่างที่เราทำมาเนี่ยเราทำมา3ถาดใช่ค่ะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเตี้ยนเวลาเราตัดแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นเนื้อแอปเปิ้ลเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของแป้งก็จะมากนะคะนะคะตัวแป้งทับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ตัดใช่ไหมคะอ้าวค่ะที่ตัดแล้วก็หาอะไรคะไม่หาแล้วคะอ้าวค่ะลูกกลิ้งไม่หาแล้วค่ะหาไปเถอะค่ะเผื่อจะเจอแล้วจะได้ช่วยหยิบให้นะคะเป็นคนที่หาอะไรไม่ค่อยจะเจอไงคะภาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหวนใจก็จะเป็นคนที่ชอบตื่นเต้นอะไรง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตื่นเต้นแล้วจะหาอะไรไม่เจอถึงไม่ตื่นเต้นก็หาอะไรไม่เจอค่ะเป็นคนห้ามใครมาย้ายของที่วางอยู่เป็นอันขาดเพราะว่าย้ายปุ๊บหาอะไรไม่เจอเลยค่ะเป็นคนความจำที่เดียวค่ะนะคะ
ไม่ต้องใส่ฟอยล์ได้ไหมคะได้ค่ะไม่ต้องใส่ฟอยล์ก็ได้ไม่ชอบฟอยล์ก็ได้ค่ะใส่ไปเลยค่ะหญิงไทยได้คุณใจบอกว่าต้องทานคู่กับไอศกรีมใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ตักไอศกรีมก่อนอยู่ข้างหลังค่ะเหรอคะโอเคยังหาไม่เจอเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณใจต้องหาเองนะคะเพราะว่าเป็นคนวางสองคนนี้หาอะไรกันไม่ค่อยจะเจอค่ะค่ะนะคะไอศกรีมท่านผู้ชมก็คุณใจแนะนำบอกว่าต้องเป็นรสวานิลาเท่านั้นถึงจะอร่อยใช่ไหมคะถ้าเป็นรสชาติอื่นจะเป็นไงคะเหมือนใจก็ไม่อร่อยเท่าที่ควรนะคะเห็นไหมฝ่ายหาจะหาอยู่ด้านหลังนะถ้าจะหาไม่พบนะคะนะคะลักษณะของตัวพายนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะอยู่ในดินชักไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะอาจจะอยู่ก็ได้มีคนชอบเอาไปซ่อนไว้ค่ะไม่จะให้หัวใจแกล้งหาไงเดี๋ยวเราไม่มีอะไรทำไงคะท่านผู้ชมเพราะมันจะเสร็จเร็วใช่ไหมคะค่ะค่ะนิดนึงนะคะถ้าท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีที่บ้านมีที่ตักไอศกรีมมีไอศกรีมอย่างนี้ค่ะวิธีการตักไอศกรีมต้องตักวนนะคะตักให้หน้าของไอศกรีมเสมอค่ะไม่ได้ละค่ะเราชอบอะไรต้องอัดเข้าไว้ค่ะค่ะสวยกลมบ้องแบ๊วค่ะที่เหลือนี่เก็บไว้เบื้องหลังต้องกินให้หมดใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะตกแต่งด้วยผลไม้ก็ได้นะคะคนนี้ก็จะหามีดก่อนวันนี้เราจะหากันทั้งวันนะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้นะคะในส่วนของแอปเปิลคัฟเวอร์นะคะส่วนด้านล่างเวลาเราตัดออกมาแล้วนะคะถ้ากล้องจะจับนะคะในถาดตรงนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวแอปเปิลเนี่ยนะคะจะจมอยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำเป็น3ถาดแต่ถ้าหากเราทำเป็น2ถาดนะตัวแอปเปิลก็จะค่อนข้างหนานะคะแล้วก็จะโรยทับด้วยตัวแป้งพายใช่ไหมคะโรยหน้าด้วยสตูเซลที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็คือส่วนที่เป็นไงคะมีเม็ดมะม่วงหรือเม็ดอัลมอนด์นะคะมีน้ำตาลมีเนยนะคะด้านล่างก็จะเป็นสีน้ำตาลของตัวแอปเปิลที่ผัดกับเนยสดน้ำตาลทรายแดงแป้งสาลีนะคะน้ำมะนาวแล้วก็เกลือนะคะค่ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากดูในเตาอบนะคะค่ะก็สามารถดูได้นะคะแต่ว่าขณะนี้มันเพิ่งเข้าไปได้แค่สักประมาณ5นาทีมันจะขยายตัวยังเริ่มขยายตัวค่ะแต่ว่ายังไม่มากนะคะในส่วนที่เป็นของเหลวก็จะคุณใจอยากให้ท่านผู้ชมเห็นทุกขั้นตอนนะคะว่าขณะที่เรานำเข้าไปอบเนี่ยนะคะค่ะจะเป็นรูปแบบไหนเป็นไงคะอันนี้แป้งเริ่มขยายตัวนะคะแล้วก็ไหลลงมาด้านข้างๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องใส่แป้งมากนะคะค่ะสตูเซลใส่มากได้ไหมก็พอได้ค่ะเพราะว่าในสตูเซลนี่มันจะมีอัลมอนด์หรือว่าเม็ดถั่วต่างๆที่ท่านผู้ชมใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้เวลาเราทานเข้าไปนะคะก็จะมีลักษณะของความกรุบกรอบในส่วนของเม็ดมะม่วงหรือเม็ดอัลมอนด์ด้านบนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไปเจอแอปเปิลนุ่มๆใช่ไหมคะแล้วก็มีกลิ่น